สรุปสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่27สิงหาคม2563ไทยรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อใหม่1รายส่งผลให้ยอดติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น 3,404 รายขณะที่รักษาหาย 3,237 รายเหลือผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่109รายและยอดเสียชีวิตคงเดิมที่58รายไร้ติดเชื้อภายในประเทศ94วันโฆษกกระทรวงกลาโหมเผยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจกับครอบครัวชายวัย39ปีที่เสียชีวิตระหว่างพักที่สถานกักกันโควิดขณะนี้อยู่ระหว่างหาสาเหตุการเสียชีวิตประกันสังคมพร้อมจ่าย 15,000 บาทให้ผู้ประกันตนมาตรา33กรณีเป็นลูกจ้างสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิดโดยโอนเข้าบัญชี28สิงหาคมนี้ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญไวรัสวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้การติดเชื้อโควิด3ครั้งที่2มีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาวัคซีนที่จะมีมาในอนาคต FDA ไฟเขียว Abbott ขายแผ่นทดสอบเชื้อโควิดรู้ผลภายใน15นาทีราคา5ดอลลาร์หรือประมาณ155บาทยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 24,359,548 รายเสียชีวิต 830,197 รายหรือประมาณ 3.41% รักษาหาย 16,893,457 รายหรือประมาณ 69.35% ติดเชื้อทั้งหมด215ประเทศและเขตปกครองพิเศษ10ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดได้แก่สหรัฐอเมริกาบราซิลอินเดียรัสเซียแอฟริกาใต้เปรูเม็กซิโกโคลอมเบียสเปนชิลีไทยอยู่อันดับที่120ติดเชื้อ 3,404 รายเสียชีวิต58รายรักษาหาย 3,237 ราย